โอเคเทสสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับกลับมาสู่รายการกั๊กเกมมิ่งครับพบกับผมในกั๊กเจ้าเดิมครับผมก็มาอยู่กับ Overwatch นะครับผมเป็นซีซั่นที่4แล้วแต่ว่าเราไม่ได้มาสนใจเรื่องซีซั่นที่4ตอนนี้ครับเพราะว่าเขาจริงๆคอมเพทิทีฟผมมันก็เล่นๆอยู่ไงไม่มีเวลาแต่ที่ผมสนใจก็คือนี่ Orisa ฮีโร่คนใหม่ครับผมเป็นสายแทงค์บวกวิ่งจะคล้ายๆลุงไรฮาร์ดมั้งเราได้ฟังมาแต่ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะลองเล่นเองดูเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันที่2มีนาเลยครับ3มีนานะตามเวลาประเทศไทยก็จะเป็นตัวที่เขาโปรโมทกันรุ่นซีดีเดี๋ยวเฮ้ยตะกี้เท่ว่ะโอ้ยตัวด้วงเท่ๆใช่ได้เลยโอ้โหสีฟ้าโคตรเท่ชอบมากชอบสุดๆแต่ว่าถ้าเล่นไม่เป็นก็จะไม่มีประโยชน์เดี๋ยวต้องลองโอ้ตาแป๋วเลยแหมดูดีมากไว้ไลน์มีแค่อันเดียวอันนี้คือผมเล่นในเซิร์ฟของ PTR แล้วคือเป็นเซิร์ฟเหมือนทดลองอ่ะโอ้ดูดีครับดูดีนี่ก็ไม่เลวนี่ก็ไม่เลวแปลว่ามีเมลี่ด้วยมีคอนด้วยนี่น่าสนใจอาวุธคือปืนคล้ายๆของซาย่าแค่รูปร่างนะแต่ฟังก์ชันหน้าต่างกันส่วนสเปรย์อะไรพวกนี้ก็โอเคลองแค่นี้แล้วกันเนาะ Precision. โอเคลองแค่นี้เดี๋ยวเราจะลองดูในส่วนของเรื่องใบพีทีอาร์ไม่มีแพคทิสงั้นเราก็ทำได้แค่ลงอาร์เคมก็ควิกเพย์ไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองตัวใหม่เลยลองสดๆนี่แหละยังไงก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปการเล่นครั้งนี้ใช้เวลาการเล่นประมาณ 1-2 แมตช์นะครับผมเพราะว่าผมจะลองสกิลตัวใหม่อันติแล้วก็หลายๆอย่างของOrisaโอลี่เลยนะก็คือจะลองแค่ตัวเดียวเพราะงั้นอาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งมาเลยครับผมมันยังเซิร์ฟเวอร์เน่าด้วยอ่ะให้เขาหาเซิร์ฟไปฮะอย่างไรตอนนี้ก็น่าจะเซิร์ฟถือว่าเข้ายากอยู่ไม่ก็มีปัญหาเยอะอยู่ไฟดิ้งเกมนายอีกแล้วงั้นเดี๋ยวเข้าโหมดในส่วนของควิกเพย์น่าจะดีกว่าโอเคครับรอไปเซิร์ฟค่อนข้างมีปัญหาเพราะงั้นการจะหาเซิร์ฟให้เจอก็ยังถือว่ายากอยู่ระหว่างนี้ผมก็ขอดูในฮีโร่แกลเลอรี่ตัวอื่นก่อนแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจใหม่ๆบ้างได้ตอนไหนวะส่วนสกินของดีว่าก็ถือว่าอันนี้เสียดายผมช่วงตุดจีนผมหาได้ไม่ทันจริงๆตัวนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันพี่หลังดูดีดูดีสำหรับดีว่าน่าจะได้ชุดของเมหาไม่ทันจริงๆได้แล้ว Fighting Game by Skimmit อ๋อยังสกิมมิตอยู่ได้ไม่มีปัญหาที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือลองลิซ่าซึ่งโดนแย่งไปเรียบร้อยแล้ว I win สกิมมิตจะนั่นเองนะแค่ว่ากันเดี๋ยวเขาปรับบาเซียนไม่ใช่เหรอขอลองเช็คหน่อยดิบาเซียนเป็นไงบ้างใช้คีย์ขวาแล้วสามารถที่จะซ่อมเองได้ก็ไม่เท่าไหร่ดิ เนื้อค่อนข้างใช้นะสำหรับโอริซ่าไวดีมกันแฮะโอเคไม่มีปัญหานี่เป็น PTR เพราะงั้นไม่มีผล
แพ้ชนะไม่มีผลอะไรอยู่แล้วครับผมสำหรับเรื่องของ EXP หรือเรื่องอื่นเพราะนั้นเราก็สามารถจะลองให้เต็มที่โอเคว่าก็เลยลองเลยหรือใช้เป็นปืนกลครับผม L chip สำหรับ Routing navigation systems to defense แล้ว defense เหรอ defense matrix เหรอเพราะว่าสามารถจะ defense ตัวเองได้พร้อมกันนั้นกด E สามารถที่จะวางโล่ป้องกันได้ขีดขวาสำหรับกระสุนแบบโจมตีเป็นวงกว้างโอเคถือว่าน่าสนใจจริงๆผมควรจะอ่านในส่วนของอินโฟของตัวนี้ก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรมางี้แล้วเดี๋ยวให้อ่านทีหลังโอ้เยี่ยมบ้าอะยิงไม่โดนแล้วเป็นกลนะเว้ยแต่ไม่เป็นไรมีอาร์เคดฟีเจอร์เกมเมอร์เซอร์อินเวนต์นิวเกมโหมดเชนอ๋ออันนี้คือเราสามารถจะเปลี่ยนมันเป็นนี้ได้แล้วก็ให้ดูฮีโร่คนใหม่ก็คืออลิซ่าโอเคไม่มีปัญหาฮีโร่อินโฟเจอแล้วขอลองเช็คนิดนึงออโตเมติคอลี่โปรเจกต์ไทยก็คือปืนกลนั่นแหละแต่ว่าถ้าทำให้เราเดินได้ช้าลงพอจะไว้ increase damage inflict by your allies อันนี้คืออ๋อ animate คือโยนไอเทมไม่โยนไม่ใช่โยนไอเทมเขาเรียกว่าไงอ่ะก็คือส่งอุปกรณ์ที่จะทำให้เพิ่ม damage ให้กับเพื่อนร่วมทีมตอน S หมายว่าเพื่อนร่วมทีมหลายคนแปลว่าน่าจะเป็น area น่าใช้แล้วเกิด area ที่ boost เพื่อนๆได้ถือว่าดีปกติบาเรียนี่ก็โยนบาเรียครับก็เห็นอยู่เนาะ Reduce Damage Taken อันนี้ก็ทำให้พลังป้องกันเรามากขึ้นเฮาคลิกขวาแล้วน่าจะทำให้ศัตรูรอบๆช้าลงแล้วถ้ากดคลิกขวาอีกทีก็จะระเบิดอะไรประมาณนี้มั้งอ๋อกดชาร์จด้วยคลิกขวาหลังจากนั้นก็ปล่อยด้วยคลิกขวาก็คือการปล่อยคลิกขวาแหละน่าสนใจโอเคมาขอลองอีกสักสองตาจริงๆยังไม่ถือว่าลองเลยตะกี้มาอะไรใหม่รู้ช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์ถือว่าเน่าครับผมเพราะว่าคนก็เล่นกันลองตัวฮีโร่ใหม่กันเลยนะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีแหละคงจะไม่ได้เล่นหยุดสภาพแล้วก็ไฟเกมกันไปผ่านมา2นาทีแล้วก็ยังไฟเกมอยู่ต้องรอให้ปล่อยเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักปกตินะครับมันถึงจะเนี่ยเลือก starting game รัวๆเลยฮะได้ไม่มีปัญหาแต่เข้าเทรนนิ่งก็ไม่ได้มันแย่ตรงนี้แหละอ่ะครับเข้าควิกเพลย์กันอีกรอบไม่ต้องตกใจครับเซิร์ฟ PTR จะเป็นเซิร์ฟที่คนเล่นเยอะแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์จะมีแค่ไม่กี่เครื่องเท่านั้นเพราะว่าเขาจะปล่อยคนเล่นแค่หยิบมือนึงเพื่อเป็นการทดลองเก็บข้อมูลของทางฝ่าย developer เขานะในการที่จะพัฒนาตัวนู้นตัวนี้ต่อไปก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่สาธารณะเพราะงั้นที่เราเข้ามาเล่นในนี้ก็คือเป็นเหมือนกับการทดลองครับผมมันจะถือว่าช่วย developer เขาเฉยๆแต่ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวอะไรพวกนี้มันก็ไม่สามารถที่จะรับคนจำนวนมากได้เพราะงั้นไอ้ความช้าหรืออะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดช้าเกินไปจนถึง2นาทีนี้ก็ถือว่าเราจะปิดคลิปแค่แนะนำแค่ปูแล้วก็เจอเลยเจอเข้าสิเร็วเร็วเร็วเข้าอ้าวเกมฟาวแล้วครับโอ้ my god ค้างจริงค้างจริงไม่รอเล่นเอาเริ่ม starting game อะไรวะเอาอีกทีเอาอีกทีเกมฟาวก็ให้จอยสิครับเร็วขอลองฮีโร่ใหม่สักแมตช์สองแมตช์ก็ยังดีวะเร็วเข้า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 เร็วเร็วโอ้เลิกแล้วเลิกสตาร์ทอินเกมถ้าทางว่าจะมีปัญหาสุดๆเลยครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของ PTR ตอนนี้ก็คือแค่ว่าเป็นเบต้า
เทรนนิ่งก็ไม่มีให้เห็นไหมก็เท่ากับว่าเราได้ลองแค่นิดเดียวเองสำหรับฮีโร่ใหม่เศร้าใจจริงคลิปนี้มันจะไม่มีอะไรเลยในแบบนี้โอเคครับThe high is over นั่นแหละก็คือเซิร์ฟไม่สามารถจะสตาร์ทได้อย่างที่เห็นกันโอเคถ้าหากว่าจะโอเคตอนนี้คลิปมันก็10นาทีนะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปน่าเสียดายผมอยากจะลองสักตาเต็มๆหรือ2ตาก็ยังดีถ้า2ตาก็ดีเลยลองคิดเพี้ยนไม่ได้ก็ถือว่าจบเพราะผมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเกมมันฟาวแต่เข้าไม่ได้แล้วก็ตอนที่เข้าได้ก็ดันพูดไม่ถูกนั่นเริ่มสตาร์ทเกมงั้นโอเคแล้วก็มาสรุปกันว่าสำหรับฮีโร่ใหม่ออริซ่านั้นจะเป็นสายแท้งอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกแหละสามารถจะกางบาเรียให้ตัวอื่นได้ด้วยสกิลกดปุ่ม E สามารถจะป้องกันเสริมพลังป้องกันให้ตัวเองได้ด้วยการกด L Shift Fortify เสริมพลังป้องกันและสามารถจะทำให้สตูเคลื่อนไหวช้าลงได้ก็คือดึงสตูเข้ามาแล้วก็ทำให้สตูเคลื่อนไหวช้าลงจะเหมือนกับของซาย่าอันที่เหมือนซาย่าแต่น่าจะมีระยะแล้วก็หลายอย่างที่ง่ายน้อยกว่าน่าเสียดายที่เราไม่ได้ลองกับคนสามารถช้าได้ด้วยนะแล้วก็อัลติเมทก็คือทำให้พลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นแต่ผมไม่รู้ระยะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เลยจะได้ใช้ได้ไงเกมมันเข้าไปได้อาวุธหลักก็จะเป็นพวกปืนกลนะผมมีแค่อาวุธเดียวไหนดูดิมีมูวี่ให้ดูไหมก็ไม่มีสมแล้วที่เป็น PTR โอเคจบการดูข้อมูลของออริซ่าแต่เพียงเท่านี้ครับผมยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์มันดีขึ้นเล่นได้สบายขึ้นก็จะกลับมาเล่นให้ดูอีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับรับชมครับผมเจอกันใหม่ตอนที่เข้าสู่เซิร์ฟสาตอนที่ฮีโร่ตัวนี้เข้าสู่เซิร์ฟสาธารณะนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงแค่นี้น่าเสียดายที่เราไม่ได้ลองสักแมตช์ถึง2แมตช์อย่างที่คาดไว้แต่ก็โอเคอ่ะงั้นก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับรักทุกคนครับผมจุ๊บๆครับ